5ราศีดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษการเงินหมุนเวียนดีการงานไร้ปัญหาก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษการเงินหมุนเวียนดีการงานไร้ปัญหาได้แก่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวราศีพฤษภเพศตรงข้ามนำลาภผลมาให้ติดต่อเรื่องงานไร้ปัญหาผลงานก้าวหน้าตามแผนที่วางไว้การเงินหมุนเวียนคล่องมือใช้จ่ายอย่างไรตัวเลขในบัญชียังเป็นบวกไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบคนมีคู่ความรักน่าอิจฉามากสีฟ้าช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้นราศีมิถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมชาวราศีมิถุนได้ลาภจากการลงทุนที่จ่ายไปจะได้คืนหลายคนต้องเดินทางกระทันหันติดต่อประสานงานราบรื่นคนรอบข้างไม่ทำให้ผิดหวังมีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นจึงไม่แปลกที่จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาพัวพันสีฟ้าช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้นราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนการเงินหมุนเวียนในทิศทางที่ดีเหมาะใช้จ่ายลงทุนเจรจาเรื่องเงินได้รับการสนับสนุนรู้สึกคึกคักกับการทำงานงานหนักไม่ใช่ปัญหาใช้ความสามารถเฉพาะตัวบริหารจัดการได้อย่างเรียบร้อยความรักลงตัวน่าอิจฉาคนรักไม่ทำให้ผิดหวังสีฟ้าช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้นราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลมีเกณฑ์ได้ลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องงานไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่แย่ลงคนรอบข้างพึ่งพาได้การเงินรับจ่ายคล่องมือเริ่มมีรายได้ใหม่ๆมาจากหลายช่องทางเจรจาเรื่องเงินไม่เสียเปรียบคนรักนำความสุขมาให้สีฟ้าช่วยเสริมดวงโชคลาภและดวงการเงินให้ดีขึ้นราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนเดินทางได้ลาภได้ทรัพย์จากเพศตรงข้ามคนรอบข้างให้การสนับสนุนดีติดต่อประสานงานทำได้ตามแผนคู่แข่งทำอะไรไม่ได้การเงินหมุนเวียนคล่องขึ้นใช้จ่ายอย่างไรก็มีเหลือเก็บความรักลงตัวคนโสดพบรักใหม่สีฟ้าช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้นหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ